BNK48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to propose for you! Are you ready? ค่ะคือตอนแรกก็คิดว่าต่างจังหวัดก็ไม่น่าจะมีแฟนคลับเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็เยอะมากเลยแล้วก็มีคนที่ไปอะไรวิ่งด้วยใช่แล้วก็มีคนที่แบบบินตามเราไปด้วยเดียวกันใช่ก็เลยนะนั่นคือตอนนั้นอ่ะไปตรังแล้วไปเราได้ไปนั่งเรือใช่ไหมแล้วหนูลงสตอรี่พี่ไข่ถ่ายรูปอยู่แล้วคนนั้นเข้าใจผิดว่านั่นคือการถ่ายโฟโต้เซตเปล่าค่ะนั่นคือถ่ายเล่นที่มีแบบมีซิลคือจริงจังมากคุณไข่ได้รูปไปเกิน10,000รูปแน่นอนในทริปนั้นแล้วก็ไม่ถ่ายทะเลสีดำแปลกเลยเด็กคนนี้พี่ไข่ถ่ายไปหมื่นกว่ารูปอ่ะใช้กี่รูปคะลงกี่รูปเฮ้ยแต่ลงเยอะเหมือนกันก็คือสร้างเป็นอัลบั้มแล้วก็ลงใน Facebook ทีเดียวแบบว่าแฟนคลับจะได้มาดูแบบเอ้ยอัลบั้มนี้มีรูปนี้นะอะไรสรุปในทริปนั้นคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือพี่ต้องนั่นเองค่ะเพราะว่าโดนลากไปถ่ายตลอดเวลาคุณไข่ต้องมีตากล้องส่วนตัวแล้วล่ะในวงก็ทุกคนนั่นแหละเป็นตากล้องให้พี่ไข่ใช่จริงเพราะว่าหนูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องถ่ายรูปคุณไข่ด้วยหนูถือกล้องอยู่ว่าจะถ่ายคนอื่นแล้วแบบคุณไข่บอกซัดถ่ายรูปให้พี่หน่อยแล้วแบบพี่แอลบอกว่าซัดออกมาก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ่ายรูปคุณไข่น่าจะไม่หยุดก็คือหลังจากวันนั้นนะคะคุณไข่ก็ได้ฉายาใหม่ก็คือไข่มุกเมมเต็มนะคะเมมเต็มกล้องทุกคนจะเมมเต็มเพราะว่ามีรูปคุณไข่ยืดพื้นที่เมมตลอดแล้วใครได้ไปทำอะไรในทริปตรังอีกทริปที่ชอบก็คือได้นั่งเรือด้วยกันค่ะใช่การนั่งเรือที่แอปเรือเฟอร์รารี่ใครพูดนะเรือเฟอร์รารี่ไม่รู้แต่เอฟเฟกต์โฟดีมากๆเลยสนุกมีน้ำมีชิมมาตรงตาแล้วก็ได้ใส่หมวกคลุมผมอาบน้ำไปขึ้นเรือด้วยแล้วเราก็ได้ถ่าย MV River แบบฟรีไม่ใช่แบบฟรีแบบฟรีก็คือลงไปเลยนะไอ้นี่เล่านี่ต้องเล่าคือเหมือนว่าถ้าสมมติน้ำมันเป็นน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมถ้าน้ำลงเรือมันจะเข้าฝั่งไม่ได้สรุปค่ะเรือมันก็จะติดตีนไว้วันแรกก็ติดเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นคือเป็นเรือเล็กก็คือแบบยังพอไปได้แต่วันที่2คือมันเป็นเรือใหญ่ใช่ไหมคะก็คือไปไม่ได้เราก็เลยต้องลงกลางทางค่ะแล้วก็เดินลุยน้ำเดินปุ๊บก็แบบข้ามไปแม่น้ำก็ใหญ่เลยอะเราลงกลางทะเลแล้วก็แบบเดินจนไปถึงฝั่งอีกทีนึงด้วยใช่แต่ว่าสนุกดีนะคะสนุกตอนในน้ำแต่พอเดินบนฝั่งแล้วไม่สนุกแล้วพี่ลีน่ากูแล้วพี่อะเดินหน้าจนนิดแล้วจนนิดอะรองเท้าลอยน้ำใส่ขี้ไม่คือมันเดินแล้วมันฝืนน้ำใช่ก็เลยพยายามแบบอ๋องั้นพยายามไม่ให้มันต้านน้ำปรากฏอ๋อไม่ต้านแล้วก็ลอยไปเจนนี่คือเดินไปด้วยเก็บรองเท้าไปด้วยตลอดทางเลยคือเดินไปแล้วรองเท้าก็กลับหลังไปอ่ะก็ต้องแบบเอ้ยรองเท้าเดี๋ยวกลับไปเก็บไม่ได้แต่มีคนนึงครับเดินไปกดไปครับคุณหนูเคเคสอารมณ์เสียครับก็คือเคสก็เป็นบุคคลแรกที่หงุดหงิดมากที่เรือมันติดทรายค่ะเคสก็เลยด้วยความโกรธก็มีถุงของเล่นของตัวเองเหมือนกันก็คือเคสก่อนออกจากฝั่งอ่ะซื้อของเล่นตักทรายไปที่บันถือในสตอรี่ป่ะก็คือถือของเล่นเราที่นี้พอเรือติดทรายก็หงุดหงิดมากเฮ้ยมันติดทรายขับขาดจริงๆลงน้ำไม่คนแรกเลยเสร็จแล้วทุกคนอ่ะก็เดินกันช้ามากแต่ว่าเรามองไปที่ฝั่งอ่ะเห็นเคสอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะแบบคนเดียวเลยอ่ะแล้วเดินแบบมันเดินยากมากแต่เคสแบบไปไกลแล้วอ่ะนี่แบบรู้สึกมันไกลมากเลยทำไมเคสว้าไปได้อะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมวันนี้เคสฮึดแบบผิดปกติไม่รอเพื่อนเลยแต่คือโกรธค่ะแบบถึงแล้วก็ถือถุงของเล่นอันหนึ่งแล้วก็จะเกี่ยวกันในการเดินนิดนึงพี่ลีน่าใช่พี่ลีน่าใช่ที่หลังเดินทะเลครั้งแรกค่ะเป็นไงคะไม่เอาใช่พี่ลีน่าแบบไม่เอาตลอดทางเหนื่อยมากกรี๊ดตลอดทางไม่มีนะที่ญี่ปุ่นไม่มีเพราะอะไรน่าจะใช่แล้วก็มีหอยมากเจ็บมากไม่อยากไปอยากไปเท่าไหร่นะอยากไปอีกแต่ไม่อยากไปแล้วไม่อยากเดินทะเลอยากไปช้อปปิ้งใช่ต่อมางานบอลเป็นไงคะคุณเซนเตอร์ครับผมนั่งลุ้นด้วยนะใครก่อนปอยิงชุบไปมาปอยิงชุบหนูก่อนละพี่ก่อนดีมากงานบอลวันนั้นตื่นเต้นมากค่ะ วันแรกด้วยแล้วก็ทำไมหล่นอีกแล้วคือตอนแรกอ่ะคือเป็นคนที่มีปัญหากับไอ้พวกเกี่ยวกับไม้ตลอดเวลานี่ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะหล่นไหมก็พยายามติดอย่างดีพอเต้นไปสักพักนึงเขาเรียกอะไรตัวสี่เหลี่ยมข้างหลังไวเลตข้างหลังพึบลงไปในกระโปรงแล้วก็หล่นลงเวทีไปเลยแล้วคือตอนนั้นอ่ะเหมือนสนามมันกว้างใช่ไหมคะแล้วเสียงอ่ะเราไม่ได้ยินปุ๊บมันก้องแล้วเราเต้นไม่พร้อมเพื่อนเลยนี่ก็เพลงมันดีเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายออนก็เก็บมาติดให้เหมือนเดิมคุณออนอีกแล้วนะคะทุกงานเลยทีเดียวครับของหนูคือหล่นแล้วก็ให้พี่แก้วช่วยติดของหนูคือตกตอนคือยังดีที่ตกตอนใกล้จะจบเพลงเลยแบบว่าดูแอบแง้มมองพี่บุ๊กไปไม่งั้นเต้นไม่ทันไม่ทันจริงๆงานมันกองก็ยังจับจังหวะไม่ได้ว่าควรเป็นจังหวะไหนใช่คุณพี่สิครับมันทำเป็นมีมอยู่ได้ครับผมพูดบ้างมันแอบมองเราอะดิมันเป็นงานแรกที่พวกเราได้ใส่อันนี้เลยป่ะใช่เพราะว่าสนามมันกว้างแล้วมันก็จะเป็นเสียงไอโคใช่ไหมล่ะเราก็จะได้เจออินเอียร์เราก็จะได้เจอปัญหาใหญ่ก็คือเต้นอยู่แล้วอันนี้หลุดแล้วมันก็จะเป็นเสียงในเนี้ยเสียงหนึ่งแล้วก็เสียงด้านนอกหูหนึ่งแล้วก็อ้าวเต้นอันไหนดีวะเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็แบบคุณไข่ซึ้งมากวันนั้นพี่เอ้ยพี่ทีมงานเล่าให้ฟังว่าเนี่ยหลังจากที่พวกเราเต้นกันเสร็จนะก็สัญญากันไว้ว่าเราจะไม่ร้องไห้เพราะว่าแบบซาบซึ้งงั้นแล้วพอเริ่มเพลงมาปุ๊บอะหน้าคุณไข่เป็นอย่างเงี้ยแบบซาบซึ้งมากๆหน้าเบ้ไปแล้วคือเข้าใจฟิลป้าแบบว่าก่อนเริ่มเพลงมันจะมีฉากที่แบบทุกคนบูมกันอะแล้วพี่เชอร์ก็พูดว่าพวกเราใช่ไหมคนเดียวพี่เชอร์คือหนูร้องเพราะว่าพี่เชอร์พอพี่เชอร์พูดปุ๊บแล้วหนูก็แบบเหมือนเรายืนกันเป็นวงกลมอ่ะแล้วมันทำให้แบบเราได้มองหน้าเพื่อนทีละคนอ่ะแบบสบตาเพื่อนทีละคนก่อนที่ดนตรีมันจะขึ้นอ่ะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือวันแรกของเราที่เราจะมาแสดงเพลงนี้ทุกคนพอดนตรีขึ้นปุ๊บเดะเลยอ่ะแต่ว่าคือไม่ได้ตั้งใจนะพยายามจะกั้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นบอกไม่ร้องไงไม่ร้องใช่ไหมก็พอมันจะสบตากับเพื่อนๆทุกคนมันก็เหมือนกับว่าใช่ไม่แต่ใครอ่ะร้องตอนสบตาใช่ไหมแต่เชอร์ร้องตั้งแต่พวกเราต้องแวะแล้วแบบว่าพวกเรามานี่สั่นเครือมาแล้วแรกตลอดเลยนะฮะไม่มีเสียงปากโอ๊ะแม่อะไรเสียงมีอยู่แค่นี้อะไรโกเฮ้ยวันนี้ใครหาเรื่องพี่เชอร์เนี่ยเขารอครับผมคนแรกเลยเนี่ยไม่แต่วันนั้นก็เป็นความภูมิใจเป็นความตื้นตันใจที่พวกเราได้แบบทำด้วยกันอะไรอย่างนี้มันก็ซับไตเติลกดขึ้นข้างล่างด้วยนะคะเผื่อใครฟังพี่เชอร์ไม่รู้เรื่องขอให้มีซับไตเติลนิดนึงตายก็เลยเป็นโมเมนต์ที่มีโอ้ยอยากให้หนูพูดเลยอะมาให้คนอื่นพูดเธอคุณแล้วสงสารพี่เชอร์ว่าไม่ก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ซึ้งๆนิดนึงทุกคนก็เลยแบบตื่นตันใจแล้วพอแบบพูดปั๊บมันก็เลยแบบนะไปพี่เชอร์เอากระดาษไหมคะเอาไปเขียนเลยวันนี้ใช้กระดาษดีกว่ามาครับกว่าจะเขียนเสร็จอะไปค้ำไม่อื่นแล้วงานต่อไปค่ะพูดถึงคอนเสิร์ตอ่ะเจนไม่ได้พูดสักคำเลยก็งานคอนเสิร์ตก็ต้องบอกเป็นงานแรกของพวกเรารุ่นหนึ่งที่เป็นคอนเสิร์ตจริงจังแล้วก็ยิ่งใหญ่ใช่อย่างรอเขาก็จะบอกว่าอะไรดีคือวันนั้นวันแรกอ่ะก็เกือบร้องไห้ก็คิดอยู่เฮ้ยวันที่2อ่ะร้องแน่เลยคือตอนแรกอ่ะคิดว่าร้องเพราะซาบซึ้งแบบว่าโมเมนต์ที่แบบแฟนคลับมาไม่อันนี้แชร์ฝังใจมากเลยพี่ดินะแชร์ฝังใจมากอะไรคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่คนไรนะแล้วคือพี่ดินะร่วมแข่งกับพี่มิโอรีด้วยไงใช่ก็พี่มิโอรีทำไมดูแบบไม่ได้จะร้องไห้อ่ะคืออันนี้คือที่จริงพี่มิโอรีเป็นคนคิดแต่พี่มิวรีบอกว่าพี่มิวรีจะไม่ทำเพราะถ้าเกิดว่าให้พี่ลีน่าทำแบบมันดูเหมือนจริงมากกว่าใช่เพราะว่ามิวรีทำก็ไม่เชื่อใช่คิดนานมากว่าจะทำเรื่องอะไรไอ้พี่ปูเป็นไงโสดมากเลยคะ เนี่ยคิดว่าอยากเล่นโลไฮนะอยากเล่นโลไฮแต่คอนเสิร์ตสนุกมากก็เลยน่าจะโลไฮไม่ได้แต่ทอมบอมโลไฮมากแต่ก็เลยโลไฮจริงๆนะโลไฮร้องไห้จริงๆเผื่อคนไม่เข้าใจคือเหมือนตอนแรกลีนาซังจะทำให้จะ acting ร้องไห้แต่ว่าพอเล่นคอนเสิร์ตจริงๆแล้วมันสนุกมากก็เลยคิดว่าอาจจะร้องไห้ไม่ได้แต่พอพูดแบบว่าดิฉันดีนะแล้วก็เลยร้องไห้จริงเลยการแสดงนี่สมจริงมากๆอะไรอย่างนี้มาค่ะมีคนอยากได้นักแสดงคนไหนติดต่อได้นะคะลีนาซังเบียนเล่นใหญ่มากค่ะกับพี่ดิโอลีนะแล้วเราเป็นไงบ้างจริงก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกๆแล้วใช่เพราะว่าตอนซ้อมนี่ก็แบบมีตำแหน่งที่ต้องเต้นใหม่แล้วก็แบบมีเพลงที่แบบว่าต้องแบบให้ทุกคนเห็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบความกดดันอยู่หน่อยๆแต่ก็แบบพอเต้นออกมาแล้วก็ผ่านไปได้ดีอะไรอย่างนี้ก็มีความสุขแฮปปี้อะไรใช่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 โอเคค่ะอย่างเล่าเรื่องนี้อะไรนะขอบคุณมากมันจะมีวันที่เราต้องซ้อมใหญ่ใช่ไหมเราแบบเราเหนื่อยมากที่ก่อนวันที่เราจะซ้อมใหญ่แบบซ้อมรันแบบของจริงอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราซ้อมเพลง4เพลงแรกอ่ะโชนิจิไอตากาตาโอโกเอะแล้วก็นามิดะอันนั้นน่ะคือเหนื่อยมากๆจนแบบถามคนรอบตัวว่าเฮ้ยมีใครมียาโดปแบบแนะนำไหมอะไรเงี้ยถามทุกคนเลยแบบทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ทั้งแบบว่าพี่ๆทีมงานพี่ AR อย่างเงี้ยถามทุกคนเลยแบบมีอะไรแนะนำไหมแล้วสุดท้ายก็ไปถามพี่ลีนาค่ะพี่ลีนาบอกว่าพี่ลีนาไม่มียาโดปแต่ว่าคือเหมือนทุกครั้งที่แสดงก็สนุกไปกับคนดูอันนั้นแหละก็คือเหมือนเป็นยาโดปนี่คือเคล็ดลับของพี่ลีนาเซมไปนี่นะคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยมีกำลังนะก็เลยทุกคนโอเคนะแต่ไข่มุกน่าจะไม่มีกำลังที่สุดนะแต่ไข่มุกบอกว่าพี่ดีนาอยากกินอะไรดีกินใช่กินอะไรดีก็เลยแต่ดีนาคิดว่ากินอะไรก็ได้นะก็เลยไข่มุกกินอะไรก็ได้เฮ้ยทำไมอ่ะแต่น่าจะคอนเสิร์ตสนุกมากก็เลยน่าจะไม่เป็นไรใช่ก็คือให้สนุกไปกับคนดูอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะหายเหนื่อยเองนั่นแหละคือเคล็ดลับของพี่ดีนายังซับหน้าไม่เสร็จได้ค่ะโดนลากขึ้นเวทีวันเกิดพี่แก้วด้วยอ๋อวันเกิดแก้วทำไมอ่ะไม่รู้เราความประทับใจก็ประทับใจมากเพราะว่าหนูก็คิดว่าถ้าคือก็คิดแหละว่ามันก็คงมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าคงแบบหลังคอนเสิร์ตเอาเค้กมาให้ปกติอะไรอย่างนี้ถ้ามีก็ไม่คิดว่าจะแบบได้ซีนขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ดูเป็นคอนเสิร์ตของแบบใหญ่ๆของเราทุกคนใช่ไหมคะคงไม่มาให้ความสำคัญกับเมมเบอร์แค่คนเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ได้น้อยใจอะไรแต่นั้นคือสิ่งที่คิดจริงๆว่าแบบคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งซับหน้าโหไม่งั้นน่ารีบซับกว่านี้แล้วอ่ะให้มันแบบออกมาสวยที่สุดแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะแต่ก็คือยังซับไม่เสร็จเลยอ่ะแต่พี่แก้วเป็นผู้ช่วยชีวิตเราในวันแรกเพราะว่าเราไม่ต้องเต้นจนจบเพลงใช่คือพี่อ่ะเคยได้ยินเนยพูดขึ้นมาว่าเดียเนี่ยไม่ต้องเต้นถึงฮุกสุดท้ายอ่ะไม่งั้นเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเคยได้ยินก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะดีนะมีมันเลยเนี่ยมาช่วยเนี่ยจะไม่ต้องเต้นถึงสุดท้ายเนยเคยพูดแต่พี่ไม่ได้เอะใจอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่แบบก็รู้ว่าพี่คือผู้ช่วยชีวิตทุกคนในวันแรกจริงๆ2 วันเลยอันนี้แต่ก็กลัวนามิดะเป็นไงครับผมก็ตื่นเต้นครั้งแรกเพราะว่าก็เกรงไงกลัวผิดแต่มีพี่แก้วช่วยจอยไว้วันแรกสนุกคือแบบเราได้ Happy Birthday พี่แก้วด้วยไงใช่แต่ก็กลัวเผลอหลุดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ซ้อม Happy Birthday พี่แก้วแล้วเพราะคือกลัวเหมือนกันเพราะปกติพี่แก้วก็มาซ้อมด้วยตลอดไงมีแค่ครั้งเดียวที่แบบเราแอบซ้อมโดยที่ไม่มีพี่แก้วก็เลยแบบตอนนั้นเราจะแฮปเป็นยังไงเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังนะครับเจนจะอยากพูดอยากเล่าทุกคนตั้งใจฟังให้ดี พอจะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แก้วใช่ปะคือตอนแรกก็วางแผนแบบว่าคนไข่อาจจะเป็นคนเข็นเค้กออกมาเค้กออกมาแต่ว่าพี่นั่งวีลแชร์แล้วเข็นเค้กออกมาแล้วคือได้สอนไปแค่ครั้งเดียวเค้กมันต้องเข็นเนี่ยใช่ตอนแรกมันได้เข็นเค้กออกมาเข็นอย่างเงี้ยใช่แล้วคือตอนนั้นก่อนพี่แก้วจะมาซ้อมด้วยอ่ะก็ซ้อมกันไปแล้วรอบนึงโดยที่เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แก้วพอพี่แก้วมาคุณไข่ตอนแรกนั่งอยู่ตรงนี้เห็นเราไม่ดราม่าคุณไข่ลุกกำลังจะวิ่งไปก็คุณไข่พี่แก้วอยู่นี่พี่แก้วอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเอาเค้กไปเอาเค้กก็คือตอนซ้อมอยู่วันนั้นเกือบหลุดไปแล้วเพราะว่าลืมไปว่าพี่แก้วนั่งอยู่ข้างๆใช่ก็คือแบบเกือบลุกแล้วก็แบบเฮ้ยทุกคนมาแล้วแบบท่อนนี้แล้วแบบต้องเดินออกไปแล้วนะอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้ทุกคนแบบเหมือนทุกคนรู้อะว่าพี่แก้วอยู่นะแต่ไม่รู้แต่คุณไข่นี่คือแบบว่าลืมไปว่าพี่แก้วนั่งอยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแท้ๆก็เลยเกือบความแตกตั้งแต่วันซ้อมแล้วนะใช่ไม่รู้พี่แก้วยังไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สังเกตอย่างเงี้ยก็เฉยๆไปแต่ว่าพอมีจริงๆก็ดีใจมากเลยคิดว่าจะไม่ร้องไห้ก็ร้องเพราะว่าน่ารักกับแบบทุกคนก็ดูแบบสนุกสนานไปด้วยกันก็ทุกคนรักพี่แก้วไงจริงๆอยากจะเอาเพลงป้ายหน้ามากเลยแต่กลัวไม่สวยตอนอย่างนั้นก็กลัวเดี๋ยวมาตลกอย่างนั้นก็เรียกไม่รักกันแล้วแหละเจนนี่ต้องมาเจ้าของวันนี้แต่นี่คนนี้ร้องเยอะกว่าพี่อีกหนูรักพี่แก้วแล้วหนูเห็นใน Twitter คนเขาเอารูปตอนที่เหมือนเป็นวันประกาศกัปตันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เห็นหน้าหนูเห็นหน้าพี่แก้วร้องไห้แล้วคนก็เอามาเทียบกับ Happy Birthday ไม่เห็นหน้าพี่แก้วเห็นหน้าหนูร้องไห้สลับกันคนอื่นก็จะร้องใช่ไหมแต่พอเห็นปานร้องเลิกร้องแล้วดูสะอื้นอะไรขนาดนั้นนั่นแล้วก็ผมดีใจค่ะคอนเสิร์ตจบดื้อเลยงาน Honda River นะคุณอะมาคนเดียวด้วยเอาไปเลยกันเลยดีกว่าไม่ยังมี MV ที่ป้าที่เปิดใครครับผมขอบคุณ MV ช่วยนิดนึงที่คอนเสิร์ตนะพี่คนไหนดีอย่าเกี่ยงกันเลยพูดหน่อยด้วยพูดเร็วช่วยชีวิตนะครับก็ MV ช่วยจิตหลายคนก็น่าจะดูไปแล้วแหละใช่ไหม12นาทีกับ4นาทีชอบอันไหนมากกว่าคะ12 ชอบสีเหลืองไม่แบบว่าบางทีอะที่หลายๆคนมองว่าแบบเด็กออกเยอะใช่ไหม4 นาทีอาจจะแบบเขาอาจจะให้เราดูในมุมมองอีกมุมมองนึงว่าแบบ12นาทีอะมันเป็นการนำเสนอเรื่องราวของหนูกับมิวสิกค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเงี้ยอีก4 นาทีก็เลยอาจจะแบบให้ดูในมุมมองของเด็กคนอื่นที่พยายามบ้างเด็กมาเป็นตัวเดินเรื่องว่าอันนี้มีความพยายามเหมือนกันก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะใช่ท่อนเป็นการสุดชีวิตก็เลยเป็นเด็กสับขาหรอกเต้นกันสุดชีวิตเด็กสับขาหรอกแต่ว่าต้องมันจะมีฉากที่เหมือนเป็นในห้องซ้อมแล้วเราก็ทำหน้าเซ็งๆกันแบบอะไรนะเต้นแล้วก็อย่างเงี้ยบางคนก็แพงแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยมากอะไรอย่างงี้จริงคืออันนั้นครูกำลังดุเราอยู่นะคะแบบว่าคือจำลองสถานการณ์ย้อนกลับไปว่าเป็นช่วงที่เราซ้อมกันใหม่ๆแล้วก็แบบเต้นผิดเต้นไม่ได้จนครูต้องว่าบ่อยๆแล้วครูติ๊กดันอินขึ้นมาจริงๆแล้วก็ว่าจริงๆเลยแล้วเราก็เต้นผิดจริงๆค่ะมีจ๋าอะไรเงี้ยเต้นผิดร้องไห้จริงเลยค่ะร้องไห้จริงเลยสำคัญแล้วครูติ๊กก็ยังคงความอินอยู่อินแต่ว่าเรื่องของมันจริงๆแล้วคือเหมือนเขาจะฉายตอนแรกคือในห้องซ้อมคือเรายังเต้นไม่เก่งที่มันเป็นห้องซ้อมแล้วก็ฉายตอนซ้อมไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็เป็นที่มันเป็นรูปเราใส่ชุดเซมแล้วคือเหมือนวันที่เราสำเร็จขึ้นมาใช่มันก็เลยเดินเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะครับผมผมค่ะเย้โบ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นก่อนเข้าฉากที่ถ่ายกับพี่นิวตรงที่หน้ากระจกอะยืนอยู่หน้ากระจกแล้วเหมือนเขาก็อารมณ์ให้พี่เขาเข้าไปถ่ายก่อนแล้วข้าก็ถูกเอามานั่งรอก็แบบไม่มีอะไรทำก็เลยหลับเลยแล้วก็แบบประเด็นคือตอนนั้นก็หลับอยู่ฮะอะไรอะหลับจริงใช่มันเป็นฉากหลับจริงข้าก็นอนอยู่แล้วเหมือนก็ได้ยินเสียงพี่เขาแหละเฮ้ยเอากล้องมาถ่ายคือก็รู้ตัวนะก็หลับอยู่นะแล้วก็เฮ้ยใครถ่ายแล้วก็หลับต่อก็เลยได้ภาพนั้นออกมาแล้วเห็นมีฉากที่แบบนอนพิงรถแล้วก็น้ำตาออกมาคิดเรื่องอะไรอยู่ครับผมจริงๆแล้วฉากที่ต้องแบบเอามาใช้จริงๆคือเป็นฉากที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็เหมือนร้องไห้กำลังท้อไม่ไหวแล้วกับ เรื่องที่แบบกำลังเกิดขึ้นแล้วก็หันออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็เจอน้องเด็กฟุตบอลเนี่ยแหละเขากำลังเตะฟุตบอลวิ่งผ่านเราไปแล้วก็แบบก็ให้กลับมาร้องไห้ต่อก็ให้เหมือนแบบแบบเอ้ยก็เห็นน้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมเราถึงยังทำได้ไม่ดีอะไรประมาณนั้นแบบน้องเขายังสู้เลยทำไมเราไม่สู้ใช่ประมาณนั้นพี่เชอร์พี่เชอร์วิ่งกองเลยต้องเขียนปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยนะครับคนเปลี่ยนเรื่องคนปล่อยผ่านไม่เหนื่อยชอบบ้าชอบบ้าชอบบ้าไม่ได้ชิวๆเสียบหรอวิ่งบ่อยวิ่งง่อยมันโผล่ลายมือมันเหมือนเหยียดงองูอ่ะเอามีเบื้องหลังเล่ากันไหมแบบมีปะเบื้องหลังที่ไปเล่นวอลเลย์กันนะแขนแดงเวลาว่างก็จะมีแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่คึกและกลุ่มที่ไม่คึกก็คนที่นั่งนอนเล่นโทรศัพท์กินอยู่ในห้องก็เดาไม่ยากก็พวกเราเองไม่เจนนิสแก้วปูเป้คือไม่เล่นกับใครที่แบบขี้เกียจค่ะแล้วก็จะมีท้ายที่แบบมีแรงจะเล่นอย่างเดียวก็อย่างนี้แหละเจนมีใครกันน้ำใสเงี้ยโอ้เอาไปวิ่งเล่นได้ข่าวว่าได้ตีกันแขนช้ำเลยวอลเลย์มีแกนนำเป็นกัปตันทีมพี่เชอร์ชอบเล่นวอลเลย์เชอร์ก็ไปเล่นวอลเลย์ด้วยใช่ไหมคะก็คือที่เราถ่ายทำฉากเต้นกันถ่ายตรงสนามมันจะเป็นสนามวอลเลย์ใช่ก็เลยแบบเวลาว่างน้องๆก็เลยออกไปเล่นวอลเลย์กันค่าเวลาตอนประมาณ 5 ทุ่มเพราะว่า MV ถ่ายถึงตี 2 ตี 3นั่นแหละฉากจับมือที่เป็นฉากสุดท้ายค่ะแต่ไม่มีแต่อะไรแต่ว่าจริงๆเราแต่เห็นแค่มือโกรธหนูก็โกรธเหมือนกันนึงเขาให้หนูร้องไห้ใช่ไหมแล้วหนูแบบบิ้วนานมากแล้วหนูก็หัวแบบชิดโคกล็อกเกอร์แบบเฮ้ยไม่เอามาออกเลยเสียใจมากโกรธไม่เอาไปออกอะไรกันโกรธมากพุทเทนเอาไปออกห่วงอย่างอื่นโอ้ริเวอร์คุณเลยครับผมงานฮอนด้าที่เพิ่งไปใช่ไหมใช่ปะใช่โอ้ค่ะสำหรับออนนะคะงาน Honda ออนก็ได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์เลยก็ในแบบนุ่มไหนดีเนี่ยลิเวอร์เหรอคะเดี๋ยวพี่ออนมาแล้วค่ะออนมาแล้วคุณออนว่ายังไงคะออนมาแล้วเซนเตอร์ครั้งแรกเป็นไงบ้างหลายคนน่าจะเห็นชุดลิเวอร์ครั้งแรกด้วยในงานนั้นปะแบบว่าที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็จะเห็นชุดลิเวอร์ชัดๆครั้งแรกแบบเห็นเต็มเพลงครั้งแรกสำหรับคนที่ไม่ไปคอนเสิร์ตนะคะก็เหนื่อยดีค่ะไม่มีอะไรคนไทยหลุดไทยหลุดอะอ๋อคือมันคือพอมันติดอะจริงๆแล้วมันติดเป็นเข็มกัดเลยนะคือมันก็แน่นพอสมควรแต่พอเต้นตึกแล้วก็เนี้ยยกมือขึ้นมาแล้วมันก็หลุดออกมาพอดีเลยแต่ยังไม่เริ่มเพลงก็หลุดแล้วยังไม่เริ่มงงเลยแรงแต่ก็เหมือนหลายคนจะชอบชุดแบบที่ไม่มีไทยมากกว่านะคะแต่ว่าเสียใจด้วยนะคะมีแค่งานเดียวค่ะเพราะหนูจะไม่หลุดอีกแล้วเย็บล็อกไปเลยกันค่ะอะไรต่อดีไม่ได้ไปโอเคเข้าเรื่องสงกรานต์กันดีกว่านะสงกรานต์ทำอะไรใครนี่ไงใช่ไหมเขาว่าสงกรานต์ไปคิงเขาว่าบุญรับอ้าวเฮ้ยไม่บุญเลยเฮ้ยอ้าวเดือดอ้าวอ้าวอ๋อก็พรุ่งนี้ก็มีงานที่มีงาน King Power รางน้ำมีใครไปบ้างคะพรุ่งนี้หนูเองแต่กอกแกกไปป่ะไปจริงป่ะเนี่ยยกลังเลยจำหน้าได้ทุกคนแล้วนะคะถ้าไม่ไปนี่หนูจะโกรธคือกลับบ้านไปแล้วยกไว้ทำแบบนี้เฮ้ยถ้าไปก็เจอกันนะครับนั่นคือที่จริงอ่ะหนูก็ได้ไปงานนั้นวันแรกได้ไปแบบไปดูงานไม่สนใจปกติสงกรานต์ทำอะไรกันปีที่แล้วซ้อมใช่ก็ปีที่แล้วสงกรานต์ก็ซ้อมเหรอปีที่แล้วเราซ้อมปีที่แล้วไม่เอาเลยใช่ไหมอ๋อแล้วเจ็ด อ๋อใช่ไปที่แล้วอัดคลิปที่ใส่ชุดที่เราเป็นแอร์โฮสเตสอะเจนิส Hello Happy Songkran Day everyone will speak English ชุดไทยประยุกต์ป่ะที่เป็นคลิปแบบประมาณ3คน4คนแล้วถามว่าปีนั้นที่ใส่ชุดไทยอะค่ะชุดไทยรอชุดไทยทั้งแบบออฟฟิศแล้วมองใจผ่านแล้วมองเยอะๆถามว่าคนมองแบบทำอะไรกันอะมาประกวดเบรกหน้าเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยจำไม่ได้อ่ะลมไหมลมอ้าวดาวเสางั้นเราปิดเบรกก่อนนะคะปิดเบรกแบบงงๆไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเจอกันเบรกหน้าครับงงอ่ะดาวเสา BNK48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Somebody must! Alright! Here we go! Everyone in Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! You! Ready? You!เดี๋ยวกลับมาแล้วทุกคนเย้เอาเมากลับมาแล้วเข้าเบรกแล้วก็มาถึงเบรกของการเล่นเกมกันบ้างนะคะกับเกมทายคำอีกแล้วนะไม่ใช่มันเป็นชื่อเกมทายคำอะไรสักอย่างเราได้เติมเองใช่ซีซั่น2มันน่าจะซีซั่น12อะตอนนี้แต่ว่าเป็นทายคำเกี่ยวกับสงกรานต์ป่ะซึ่งก็จะแบ่งทีมละ5คนฝั่งนี้1ทีมแล้วก็ฝั่งนี้1ทีมเราไปถ่ายทุกคนเล่นทีมหนึ่งให้จบก่อนแล้วค่อยไปต่ออีกทีมหนึ่งก็คือมีคนหนึ่งเป็นคนใบ้เป็นคนตอบนั่นแหละแล้วที่เหลือก็ช่วยกันใบ้โดยมีพี่ลินากับพี่เชอร์เป็นกรรมการนะครับตอบถูกก็ได้คะแนนไปอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าเกิดทีมนี้อยากชนะก็ให้ปันเป็นคนตอบแค่นั้นแหละง่ายๆเฮ้ยอย่าดูถูกสิถูกแล้วเว้ยขอชมแต่ว่าไข่มุกต้องไม่ใช่คนตอบแน่ๆไม่งั้นเดี๋ยวอีกมาข้างล่างเลยมาข้างล่างเอาไปไปหายไปอยู่นี่ไงโอเคต้องมาเอาแล้วจะเริ่มก่อนฝั่งนู้นก่อนเอาแบ่งชุบเป่ายิงชุบแค่เป่ายิงชุบก็แพ้แล้วอ่ะเฮ้ยพี่ไข่มาค่ะโอ้เราจะได้ค่ะอยู่ทีมเดียวกันฝั่งนี้ก่อนคุณกรรมการเขาบอกมาว่าแพ้แล้วก่อนเนาะแล้วใครเล่นไงนะใครจะเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งเขาเป็นคนตอบปะเหรอใช่คนปิดตาไม่คือพี่เป็นสมมติพี่ไทยพี่ก็เป็นคนถืออะไรแล้วพวกเราก็ช่วยกันใบ้ให้พี่แก้วถ่ายให้ถูกโอเคหนูว่าให้พี่แก้วเป็นไปยืนข้างให้แบบว่าฝั่งนี้ชูไหมแล้วเราเป็นคนท้ายฝั่งนี้ยืนนั่นเหรอสรุปให้ใครทายคะไม่หรือไม่ก็ให้ส่งมาให้ช่วยกันทายอ๋อช่วยกันทายมีคนที่เป็นคนตอบใครเป็นคนตอบดีก็คือคนหนึ่งอ่ะไปถือแล้วก็ที่เหลือช่วยกันตอบนั่นก็ใช่พี่นี่นะส่งมาก็ได้ให้มันรู้กันละแล้วคนหนึ่งไปยืนก็ได้ใครไปยืนคนหนึ่งไปยืนท่านหนูยืนนี่น่าจะแย่นะทีมน่าจะพังนะอะไรออกคนที่ออกไปยืนนะอะไรออกไปยืนยังไม่หายคงพันเฉยโอ้ยเสียวมาโอเคเริ่มเลยพี่อุ๊บเดี๋ยวจะจับเวลากันด้วยนะคะเริ่มยังเราต้องถ่ายก็จับเวลาว่าใครได้ประมาณ5นาทีถูกไหมคะ3หรือ5พี่คีขอ5นาทีนะคะโอเคค่ะ5นาทีต่อทีเนี่ยเยอะไปไหมมันจะเยอะมากงั้นถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แต่ถ้านานไปเราก็ตัดโอเค3ค่ะโอเคค่ะใช่จะไม่เห็นโอเคแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะสรุปว่าคือหมวดคำมันมีสงกรานต์กับจังหวัดหมวดอ๋อนี่ก็นี่ไงของทีมหนูใช้นี้เลยไม่เป็นไรจะได้ง่ายๆโอเคไม่มีจังหวัดกับฮะเฮ้ยระดับนี้แล้วมีใครอยู่เลือกแล้วบักเซโลถือไม้ผิดด้านพี่แก้วเขาจะได้เป็นหมวดอะไรนะจังหวัดก่อนจังหวัดง่ายๆเริ่มเลยปะคะจังหวัดง่ายๆเริ่มเลยปะง่ายๆความใช่ไหมคะทางเทคนิคโอเคไหมคะโอเคครับได้รับการพยักหน้าแล้วถ่วงเวลานี่ โอเคนี่เลยนะส่งเซนโอเคเดสก้าโอเคเขาเข้าใจหนูด้วยดีมากพร้อมจับเวลานะ3 2 1อ้าวไปแล้วเหรอเปิดเลยเปิด1 2 3ข้อแรกเอาหันมาสิที่ข้างนอกอย่าพูดเลยคอนแกนค่ะคอนแกนเฮ้ยไม่ตัดออกตัดออกตัดออกไม่นับไม่นับตัดออกตัดออกแย่มากเฮ้ยใจเย็นอ๋อที่เราเพิ่งไปมาอ่ะที่เราไปวิ่งมาจะกลางเย้โอเคนับได้นี่นะถ้ามันเปิดช้าเลยอันนี้ไปข้างใต้อ่ะที่มันเป็น The Impossible อ่ะที่มันเกิดเรื่องใน The Impossible สึนามิอ่ะสมัยก่อนปี2004นี่สิเห็นไหมบอกแล้วอะไรเนี่ยก็เกล็ดก็เกล็ดก็เกล็ดคือจันทบุรีอะไรเหรอมีทับบุรีมีทับบุรีแต่ว่าจะเป็นตัวพยัญชนะ2ตัวเหมือนกันชื่อหนูว่าขึ้นต้นด้วยอะไรมานันยิมานันบุรีชื่อแรกหนูขึ้นต้นด้วยอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูนันทบุรีโอ้เวลาเป็นสิวมันจะชอบมีอะไรอยู่ตรงนี้หัวสิวมาทำไมสิวเหลืองเหรอเขาเรียกอะไรมันมีไขมันมีบึงแล้วมีอะไรการไม่ใช่ไม่ใช่พี่เวลากินของไม่เหลือเนี่ยเอามาแล้วเรียกว่าอะไรอ้วกอาเจียนไม่บังไฟเหรอบังไฟบังไฟก็ภาคอีสานดิอะไรอ่ะมีบังไฟอ่ะจังหวัดอะไรเวลาสีเหลืองๆก็ที่เป็นแล้วจะออกมาน้องค่ะไม่เลยวันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือสมมติอะไรดีจะอาบน้ำแล้วก็ลงมาเขาเรียกว่าอะไรสระแก้วไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอาบไม่อาบน้ำสระผมไม่ใช่ตักอาบเทอะไรนะเทอะไรอ่ะไอ้ข้าเปิดไม่ได้เพิ่งไปมางานจับมือแบบกลุ่มเชียงใหม่อันนี้ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมตากรักอันนี้คือเจ้าอยุธยาหมดแล้วเหรอเหลือไอ้อันตะเกียบไอ้อันเนี้ยเวลาสมมติคล้ายๆผัดซีอิ๊วแต่มีน้ำเขาคือเรียกว่าอะไรคล้ายๆผัดซีอิ๊วแต่มีน้ำอ่ะอะไรลาดตึ๊ดอะไรวะตึ๊ดลาดตึ๊ดอยู่ภาคใต้ลาดหนึ่งภาคใต้มีอะไรมีภูเก็ตมีตรังเอาคำนี้เป็นคำว่าลาดกระบังอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรสูงไม่พ่อพาบอกพ่อพาดิพ่อจะต่อรอดบุรีสุราษฎร์ธานีนี่ทาเนี่ยลาดไป7 คำโอ้ย7 คำก็ชนะแล้วค่ะโอ้ยไปเอาคำมั่นใจมาจากไหนมาอันนี้มันเป็นของมันน่าจะง่ายกว่าของสงกรานต์พี่เชอร์โค้งสงกรานต์มาเป็นมาได้มาแบบอุ้ยหนูอยากเล่นอีกอ่ะหนูชอบทำไมนี่แต่มันดูคำยาวทั้งนั้นเลยนะกระดาษดูยาวๆนะเล่นก็ได้เอากันโอ้ยมันมี9 คำนะพี่จะได้ก็ให้พี่ไปอ่ะให้เจนดีกว่าเอาเป้าขอท้าเอาเจนไปขอท้าครับผมต้องเจนแล้วจังหวะนี้ไม่ออกจังหวะนี้ต้องไม่ออกไม่เจนก็พี่หนึ่งเอามาใครมาน้อยอัพก็ไม่ต่างกันจริงหนูลูกพี่เชื่อใจหนูนะลูกจริงดิไม่จริงตอนนี้นะมาถึงขั้นนี้มันต้องได้ไปฉันจะต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตแบบนี้นะเอายังไม่รอดฉันจ้างเดี๋ยวมองนะ1 2 3อ๋อเอาที่ทาหน้าดินสอพองถูกต้องเอาที่สาดน้ำปักสาดขันถูกต้องปิ๊บปืนฉีดน้ำที่ใส่อยู่เสื้อถูกต้องแต่เวลาเขาวัดไปทำอะไรมาวัดพระมาอ่านเขาวัดออกไปด้วย อะไรหอมๆที่เอาไว้ใส่ในน้ำเวลาจะลดน้ำดำหัวน้ำหอมโอ้ยเป็นของไทยของไทยน้ำเหลืองๆที่มันกินกินโอ้ยหอม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 เวลาจะทำเอาของเข้าไมโครเวฟเราเรียกว่าเอาไปทำอะไรทอดโอ้โหเอากลับมาอีกแล้วเนี่ยเข้าวัดจับไหว้พระแล้วมันมีอะไรไหว้พระตักบาตรอ่ะเราจะไปทำตู้ตักบาตรอ่ะเราทำอะไรมีกรรมแล้วก็ต้องมีบุญนั่นแหละอะไรล่ะอะไรตื้นบุญอะไรบุญทำบุญนั่นแหละชาตมตั้งบุญเยอะๆนี่นี่นี่เจ้าที่นางเอกกับพระเอกอันนั้นน่ะมันเป็นไม่ใช่หรอที่มันเป็นชีสเค้กอัพอย่างใส่อะไรทำอะไรเจดี ยวใบคนเดียวใบแรกก็อีกคนหนึ่งใบโอเคได้ใบที่เราเดี๋ยวเมื่อกี้นับเปล่าเมื่อกี้นับเปล่าหมดนี้ห้ามพูดหมดนี้ห้ามพูดใบด้วยท่าทางอย่างเดียวใบด้วยท่าทางอันนี้จะพูดหมดอะไรคะอันนี้หมดอะไรกีฬาวัดเดี๋ยวเว้ยแอนิมอลอันนี้หมดอะไรนะตอนนี้นะคะเราอยู่ในที่เมืองเฟสเลสเฮ้ยดูแล้วไม่สปอยล์อ้าวทีละคนฮัลโหลทำหน้าคืออ๋อทุกคนจะทำหน้าใส่หนูใช่ไหมเอายังอ่ะอยู่ขำคิดเรื่อยอยู่เบาๆกินน้ำเฮ้ยเจไม่โอเคแรดเอ็ดยูนิคอร์นสิงโตหมาแมวแมะอะไรวะเบบี้ฉลามอ๋อนี่ห้ามพูดหมาอะไรวะหมาสุนัขแม่เลี้ยงอะไรวะ รไม่รู้เรื่องคนสวนค่ะอะไรอะอะไรตายตายพันลงพยาบาลอะไรอะอะไรอะอะไรอะนี่อะไรอะไรอะข้าวผัดไม่รู้เรื่องเลยสมมติคนท้องอะไรคนท้องอะไรครูสอนหนังสือนักเรียนคนขับรถขี่มอไซค์อะไรมันนักร้องครูโอ้จะดิ้นตำรวจปืนทหารปกตำรวจมือปืนเอ้าอะไรอะค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นักดาบเคนโดอะไรอะฟันดาบเอาเป็นตำรวจทหารอะไรทหารบกตำรวจอะไรเอาอะไรอะโหมาครัวอะไรอะอะไรเอ๋เยี่ยมกูชอบอะไรอะไรไม่เจ๊เราทำโรลเพลย์กันดีกว่าเป็นลูกค้าแม่ค้าอันนี้มันคืออะไรแม่ฆาตกรชนะคริสตัลดาวินชีเย้ชนะเราได้เลยชนะเราได้เลยไม่ได้เย้ใครชนะนะคะปะแป้งคนแพ้โดนปะแป้งเย้อ๋อคนไข่คนเดียวอ้าวตอนไหนอ่ะไม่รู้นี่กล้วยมันขี้อายนะมันก็เลยแอบอยู่ในนี้เปลี่ยนเรื่องอะไรอ่ะดาวเสาแซ่ดาวเสาเข้าดอนขอเต้ไปก่อนไม่โทษเองสวัสดีปีใหม่ค่ะโอ้เดี๋ยวใจเย็นพี่นะนะยังไงก็บอกก่อนว่าใครได้ตรงไหนอะไรที่มันต้องลงพี่เลยนะคนไหนสรุปว่านะคะก็เกมตะกี้ผู้ชนะได้แก่โอ้ไม่ได้คนรักแค่วันนี้ผู้ชนะได้แก่ทีมนี้นะคะแต่ว่าเพราะว่าพี่เองแหละไม่ได้เพราะพี่ได้คะแนนน้อยมากเพราะพี่ฟังไม่รู้เรื่องพวกเราทุกคนเองไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราดวงไม่ดีแค่นั้นนะคะพี่เองเดี๋ยวกันไปนะคะแต่เราขอปิดเบรกไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย BNK48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone live Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! Wow. วันนี้เรามาในคอนเซปต์บุพเพอารวาสครับบุพเพอารวาสสวัสดีครับขุนหมื่นครับครับหรือจะมากกว่านั้นก็เป็นขุนแสนขุนแสนแต่จะมากสุดก็เป็นขุนล้านไม่ได้นะครับแหมจะว่าอย่างนั้นจะกระไรอยู่ขาเป่าคอนผมเป็นปลาคอนผมทองไงเขาเป็นไก่เหลืองนะคุณไม่ใช่ครับไม่ใช่ไก่ตอนนี้สักพักก็จะเริ่มเป็นพี่จ๊อบแล้วเพราะทำหลายรอบเริ่มล่วงครูเป๋มครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับหญิงแม่ท่านนี้นี่บอกเลยว่าถึงว่าจะผมยาวแต่ว่าเป็นเด็กครับพี่จ้อยครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาณบัดเวลานี้เรามาทำไมครับท่านเรามาปะกันสนุกด้วยกันจำได้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นวันสงกรานต์ครับผมเราก็เลยแบบว่าถือว่าโอกาสมาพบนะนักเรียนรุ่นหนึ่งนะเมมเบอร์รุ่นหนึ่งกันใช่ย้อนรอยอดีตที่ผ่านมาเมื่อ1ปีที่แล้วจำได้ไหม1ปีที่แล้วสงกรานต์ที่แล้วนี่เราทำอะไรกันบ้างนะสงกรานต์ที่แล้วจ๊อบกำลังทำอะไรตอนนั้นใช่ถ่ายโฟโต้เซตใช่ไหมเราให้น้องๆใส่ชุดไทยเนอะใช่ไหมจำได้ปะร้อนมากเลยนะวันนั้นนะตอนนั้นยังไม่เดบิวต์ยังไม่เดบิวต์นะยังซ้อมกันอยู่ใส่เสร็จก็ไปเรียนต่อเรียนเสร็จก็เปลี่ยนชุดมาใหม่นะนี่ก็ปีนึงนะนี่คนแก่หรือเปล่าวันนี้พูดเรื่องเก่าหลายหมื่นเมื่อกี้เจ้าเจ้ากันทำไมไม่เจ้าเจ้าต่อแล้วคะทำไมมาหนึ่งเงียบกันเลยคะตั้งใจฟังผู้ใหญ่คุณปิ๋มค่ะ1ปีผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีตั้งแต่เจอวันแรกจนถึงวันนี้คุณปิ๋มสวยขึ้นอันนี้จริงๆทุกคนใช่ไหมคะใช่นะสวยขึ้นจริงๆใช่ใช่ไม่รู้ว่ายังไงพอผู้หญิงอยู่รวมกันมันจะมีพลังอะไรบางอย่างทำให้แบบว่าสวยขึ้นทุกคนถ้าเกิดเราไปดูรูปเก่าวันแรกที่เราเดินเข้ามาณจุดนี้แล้วตอนนี้คือว่าทุกคนดีพัฒนามากพัฒนาในพี่จ๊อบก็หล่อขึ้นใช่ไหมพูดเก่งขึ้นร้องไห้น้อยลงเริ่มมีภูมิแต่ครูแมนก็ยังพูดน้อยต่อยหนักเหมือนเดิมใช่ครูแมนก็มีไหม1 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมพูดคำเดียวปุ๊บใจสั่นเลยกลัวก็เห็นเรียกว่าเก่งขึ้นแล้วก็ครูเห็นอะไรบางอย่างในตัวที่มันเปล่งประกายอ่ะอ๋อไฮไลท์ค่ะไฮไลท์เวลาเข้ามานี่แบบตานี่ต้องแบบไม่ไหวสู้แสงไม่ได้เลยนะก็ทุกคนพัฒนาการดีขึ้นนะคะแล้วก็ เรื่องความน่ารักนี่คือนี่ไม่ต้องพูดเลยนะพวกนี้ก็คือไม่น่ารักนะทุกคนเห็นแล้วว่าเป็นยังไงนะแต่ว่ากูว่ามันต้องไปอีกใช่ไหมเคยบอกว่ามันยังไม่มันแค่หยุดแค่นี้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปอีกพัฒนาไปเรื่อยๆใช่นะแต่ก็ดีใจกับทุกคนที่ถึงมาพูดถึงวันนี้แล้วแบบเรียกว่าเราก็สำเร็จมา1ขั้นละกันเนาะทุกคนก็ให้คำให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีนะสาธุแล้วคุณแอมพูดนี่ต้องแบบว่าผมพูดทีไรจะดราม่าทุกทีเลยอะนะวันแรกนะครับวันแรกเราให้ฟังก่อนแล้วกันนะนี่ก็ประมาณวันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ก็ปีกว่าได้นะคะวันที่เราเห็นทุกคนแบบว่ามาด้วยสายตาที่มีความหวังความฝันใช่ไหมคะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเหลือเกินเนาะแล้วก็เข้ามาร่ำเรียนด้วยกันที่จะเป็นไอดอลแล้วพอเราก็ได้เห็นทุกคนเนี่ยต่อสู้กับมันตลอดเลยอ่ะอันนี้พูดเรื่องหน้าตาไปแล้วเนาะอันนี้พูดเรื่องของความสามารถเราพูดถึงเรื่องของข้างในวันแรกทุกคนเดี๋ยวเพิ่งร้องนะวันแรกทุกคนที่มาแบบพลังเยอะมากค่ะเห็นแล้วนะบอกทุกคนนะเต็มเปี่ยมมากทุกคนมีความฝันมาสู้สุดๆเลยแต่เมื่อเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจำได้ว่าสัปดาห์แรกๆที่เราเรียนกันนะทุกคนเหมือนแบบช็อกนะใช่ไหมคะช็อกแล้วแบบเหมือนกับเราเจออะไรแบบโอ้โหหนักๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยอะเนาะแล้วในวันนั้นจริงๆเรายังไม่เดบิวต์ด้วยใช่ป่ะคะยังไม่เดบิวต์ด้วยอะเนาะยังไม่ได้แบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้านะแต่สิ่งที่เราเห็นทุกคนช่วยกันรวมพลังกันแล้วก็ต่อสู้สิ่งเนี้ยเนาะแล้วมันก็อยู่ในตัวของทุกคนไปเรื่อยๆเราเก็บเกี่ยวมันมาเรื่อยๆอะจนแบบทุกคนมันก็จะมีพลังตัวเองขึ้นมาพอมันอยู่ข้างในครับแล้วมันก็จะออกมาข้างนอกข้างในพอมันเริ่มแบบเปล่งประกายอ่ะมันจะส่งให้หน้าตาเราสายตาเราทุกอย่างมันดีวันนี้ครูเห็นแล้วว่าเราไม่ได้แค่อยู่แค่ข้างในแล้วมันส่งออกมาถึงแฟนๆข้างนอกด้วยเหมือนกันนะครับที่ติดตามน้องๆเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพีระมิดที่เดินต่อไปที่คุยกันไว้วันแรกเนาะยังต้องเดินต่อไปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้เดินไปข้างหน้าเหนื่อยบ้างก็หยุดบ้างไม่เป็นไรครูไม่ว่าอะไรเนาะพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไปครูเชื่อว่าเราเห็นมันแล้วใช่ไหมเห็นมันแล้วเนาะแล้วก็พยายามไปให้ถึงยอดให้ได้นะคะคุณค่ะร้อนจมูกแดงรู้สึกปีหนึ่งที่ผ่านมาเราเจออะไรกันมาเยอะเนาะมันผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขเศร้าดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะพี่ว่ามันครบรสที่ชีวิตหนึ่งชีวิตจะได้เจอแค่ระยะเวลาสั้นๆเองพี่เชื่อว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเรามีความผูกพันกันมาเยอะมากเหมือนกันพี่ดีใจที่เห็นน้องเป็นน้องณวันนี้หมายความว่าเห็นน้องเป็นอย่างนี้ณวันนี้ทุกคนมีของครบในตัวของตัวเองมีความประกายของตัวเองส่องขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่พี่แมนบอกคาลิสมาของแต่ละคนออร่าของแต่ละคนนี่มันออกมาชัดเจนมันเป็นเพราะตัวของน้องมีของอยู่แล้วน้องแค่ดึงออกมาใช้ในถูกจังหวะถูกโอกาสเท่านั้นเองขอให้เก็บความดีตรงนี้ไว้พี่ดีใจนะที่มีน้องทั้งหมดเลยเอาจริงแล้ว30คนเลยล่ะนะครับที่ผ่านเข้ามาใช่ทุกคนเหมือนเป็นคุณครูพี่เหมือนกันนะครับพวกน้องๆสอนอะไรพี่เยอะพี่เรียนรู้อะไรจากน้องๆเยอะรวมถึงเรียนรู้จากทั้งแฟนคลับด้วยพี่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆพี่เชื่อว่าแม้กระทั่งคุณครูเองก็ตามบางครั้งยังได้อะไรกับเด็กๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นพลังไม่ว่าจะเป็นมุมมองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่างๆขอให้เก็บตรงนี้ไว้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เรามีร่วมกันโอเคมาเขาว่าจะมีกิจกรรมปีใหม่ของไทยนะฮะขุนหมื่นครับก็ต้องมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับฮะมันนั่นตุ๊จีนท่าเอียนะโอเคนะครับเราก็สืบสานเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเขาเรียกกระแสนิยมเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยนะครับดูสิครับว่าพี่จ๊อบของเรานะฮะต้องโชว์หน่อยโชว์ชุดหน่อยครับตบมือกันหน่อย โอ้หมุน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 หลังนะครับอ๋อไม่ใช่ใส่กางเกงข้างในจริงจังมากจริงจังมากจริงๆนะครับถือว่าน่าภูมิใจนะครับโอเคอ่ะเราจะทำการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันใช่ไหมคะมีผูกข้อมือด้วยนะครับโอเคผูกแบบนี้ไหมไม่ใช่ไม่ดีปากรูปหล่อให้แล้วก็รับพรจากผู้ใหญ่นะคะนี่เขาเป็นผู้ใหญ่อยู่หมู่บ้านไหนก็ผู้ใหญ่ให้แกสุดที่ทำอย่างนี้ไล่มาได้ไล่มาได้จริงๆก็จากผมดูจากผมแล้วเนี่ยไล่มาได้จากพี่แมนเฮ้ยจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมาโอเคนะครับก็รับพรจากผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสร้างกันมาเนาะสู้กันมาจนถึงวันนี้นะครับยังไงก็รับพรกันทั่วหน้าทีละคนผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกจำไปเดี๋ยวจะมืดไม่เป็นไรได้ถือได้เนอะอันนี้พี่เชอร์ต้องรอกันต้องรีบอีกตัวไปอีกเลยนะอันนี้นี่ตัวใหญ่ไปไหมฟูมันต้องคอยนี่เก็บไว้เองเข้าที่ละนี่อันนี้คือรถทีละคนพี่จ๊อบที่ดูแลเขาอย่างนี้นะคะเขาให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนผมขึ้นเร็วๆรอเล่นพี่จ๊อบก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากนะคะขอบคุณที่เหนื่อยมาเพื่อพวกหนูทุกคนนะคะพี่ไม่เหนื่อยหรอกขอให้สู้ต่อไปด้วยกันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะจ้าขอบคุณน้องแก้วนะครับขอบคุณนะครับผูกข้อมือได้ครับไม่ผูกข้อมือต่อกันไม่ได้กลัวแล้วก็ผูกข้อมือน้องแล้วก็ให้พรครับพี่จ๊อบโอเคพี่ขอบคุณน้องแก้วมากนะคะที่เป็นพี่ใหญ่และเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆทุกคนขอบคุณทุกเวลาที่แก้วอยู่กับพี่เชื่อว่าทัศนคติของแก้วที่มีต่อทุกคนมันเป็นตัวที่เป็นแรงผลักดันทำให้แก้วได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยด้วยแล้วก็พี่ไม่เหนื่อยค่ะพี่ไม่เหนื่อยถ้าเมื่อไหร่ที่พี่เหนื่อยพี่ก็จะมามองน้องๆกันแหละเพราะว่าน้องๆก็คือไอดอลของพี่ด้วยเหมือนกันในแต่ละส่วนทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ส่งพลังให้พวกนี้ดีๆให้กับพวกพี่พี่จ๊อบทีเดียว3 คนแล้วก็คนที่เรา3 คนต้องแบ่งกันคนที่เรา3 คนดีจะได้ทีเดียวยังไม่ทันแต่จริงๆเราก็ไม่เป็นไรก็ได้นะทีละ3ทีละ3ก็ดีนะโอเคมาได้เลยมาเลยครับขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานมีความสุขมากนะคะพี่ขอบคุณทุกคนนะครับน้องเจนด้วยแล้วก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนพี่เวลาพี่พูดพี่ก็ถือว่าพูดให้กับทุกคนละกันไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ห่วงที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพของน้องๆนะครับก็ดูแลด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆทุกคนเลยนะครับหมอใช่ทั้งหมดเล่นของนะครับปึ๊บโอเคครับท่านดึงมาลงหน่อยก็ได้ก็ต้องขอบคุณพี่จ๊อบก่อนที่แบบว่าอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ช่วยดูแลหลายๆอย่างอุ้ยค่ะก็ขอให้พี่จ๊อบสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆอีกเรื่อยๆเลยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหขอให้น้องไมค์รวมถึงจริงๆแล้วสิ่งที่พี่เป็นห่วงนอกจากสุขภาพของน้องๆก็คือสุขภาพใจของน้องๆด้วยนะครับพี่หวังว่าสุขภาพใจของน้องจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ทุก ทุกคนไม่ใช่แค่ตัวน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับครับขอบคุณครับโอเคมารับมนต์อึ๊บโอเคโอ้มาคุณเอ๊ะได้ครับใครมาใครจะมาสมัครได้หมดเลยมาส่งน้ำปลาโอเคครับก็ขอบคุณเควที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ต้นนะคะก็ขอให้เควมีความสุขมากๆอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะมีความสุขมากๆไม่อยากเชื่อว่าจับคู่เด็กสุดกับแก่สุดเลยเนี่ยโอเคสำหรับซัดจังหรือว่าเราทุกคนเนาะเดินทางมาจากวันแรกจนถึงวันนี้ละนะครับซัดจังโตขึ้นมากเลยเป็นสาวแล้วเนาะจากวันแรกที่ยังเป็นเด็กอยู่อย่าลืมนะครับว่าวันแรกที่เราเดินมายังไงจำให้ได้นะคะเนาะและอย่าลืมคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกและวันนี้สำคัญที่สุดนะครับและจะทำให้เราเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะและเดินได้ตลอดไปจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เข้าใจสภาพจิตใจของเมมเบอร์นะคะก็อยู่สอนพวกเราไปนานทั้งจะไม่ห่วงจากรุ่นหนึ่งนะคะก็เผื่อได้สอนรุ่น2รุ่น3ด้วยแต่ก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนรุ่นหนึ่งมานะคะครับโอเคสำคัญสุดนะครับทุกคนเลยเนาะจิตใจเราบางครั้งเวลาโดนอะไรกระทบเนี่ยมันก็จะมีผลความรู้สึกหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีหรือใดๆก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราอย่าลืมว่าเราทำอะไรเนาะเจตนาเราเป็นอย่างไรทำแล้วเปิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีเนาะต่อให้ใครจะว่าอะไรเราก็อย่าไปเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะมันจะบั่นทอนทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะครับแต่ถ้าเขาพูดว่าเราไม่ดีแล้วเราไปทำไม่ดีจริงๆอันนั้นเราพิจารณาตัวเองเนาะอย่าลืมสำคัญที่สุดจิตใจเราต้องคิดดีทำดีพูดดีค่ะจะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเหรอครับใช่ครับภาษาไทยนะภาษาไทยเก่งมากเลยเก่งมากแล้วครูแอร์ขอบคุณทุกวันนะคะแล้วก็ครูแอร์เป็นของใจดีมากเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นได้ก็เลยเพิ่มไว้ค่ะใช่แต่ดินายังไม่ได้เพิ่มภาษาไทยแต่ครูแอร์บอกว่าดินาสู้ๆนะดินาดีมากก็เลยดินารู้สึกว่าดีใจมากค่ะก็เลยท้องพยายามเองค่ะจากนี้ก็พักตัวด้วยนะคะพูดเก่งมากเลยนะโอ้ตายดีนะขอบคุณค่ะมาดีนะเป็นหนึ่งของความพยายามนะค่ะสู้ๆนะคะวันแรกที่ดีนะเข้ามาจำได้ไหมใช่จำได้ดีนะเนาะยากทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะไทยเฮงนะไทยเฮงกาตาเดสเน่เนาะก็คือลำบากมากเลยทุกอย่างเพราะว่ามาจากบ้านเนาะเนี่ยเยกราโต้เอเดสเน่เนาะบ้านไกลนะเป็นคนญี่ปุ่นนะเข้ามาอยู่ที่นี่กับเพื่อนๆใช่เนาะคนไทยหมดเลยถ้าถามว่านี่นะไม่รักประเทศไทยไม่รักคนไทยไม่รัก BNK48 เนาะนี่นะคงไม่มีความสุขใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับเวลาเรารักอะไรรักอย่างมีความสุขเนาะมีปัญหาอะไรก็เราก็จะผ่านมันได้นะแต่ถ้าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำปัญหานิดเดียวมันก็ทำให้เราหยุดทำงานนั้นได้เหมือนกันเนาะยังไงก็สู้ๆนะคะโอเคค่ะไปแล้วขอบคุณค่ะ3 คนแล้วมาใครอยากได้คนที่เราไม่ได้ขอบคุณคุณเปียกที่คอยบอกหนูทุกเรื่องเลยเรื่องผู้หญิงด้วยกันขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ครูปิ่มอยู่เป็นร่มโพล่มใสของพวกหนูตลอดไปนะแล้วก็ขอให้พวกหนูทุกคนนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มใสตลอดไปและขอให้ครูปิ่มมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เป็นที่ปรึกษาหนูตลอดเลยนะคะโอเคค่ะนิ้งคะนิ้งเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าบางทีนิ้งอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในบางเรื่องนะคะซึ่งครูก็คิดว่ามีหลายๆคนที่เป็นเหมือนพวกเราในเมมเบอร์พวกเรามีหลายๆคนที่แบบว่ายังมองไม่เห็นความดีของตัวเองเท่าที่ตัวเองมีจริงๆแล้วเรามีจุดดีจุดเด่นมากกว่านั้นบางทีมันต้องใช้เวลาแต่ครูก็รู้ว่าตอนนี้เราก็เห็นภาพตัวเองชัดขึ้นแล้วขอให้มันชัดมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนนะคะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วพยายามเปล่งประกายมันออกมาทำให้ทุกคนเห็นตัวตนข้างในของเราจริงๆนะคะขอบคุณคุณครูที่ทุ่มเทสอนพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็คอยฟังเสียงคลิปที่หนูส่งไปให้ตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าจะเสียงที่หนูร้องเพลงให้ครูฟังมันอาจจะทำให้ครูนอนฝันร้ายหรือเปล่าแต่ก็ครูก็คอยคอมเมนต์แล้วก็คอยสอนหนูมาโดยตลอดจริงๆหนูก็ยังอยากอัดคลิปส่งให้ครูฟังอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วก็ขอบคุณคุณครูมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขับรถมอไซค์บิ๊กไบค์ต่อไปนะคะโอเคมาขี่กับครูไหมล่ะเอ้ยเดี๋ยวครูพาไปขาไม่ถึงชอบมาชอบมาเดี๋ยวได้ขี่คุณไข่คะคุณไข่เป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วมีการพัฒนาการที่สูงมากอันนี้ครูบอกเลยครูได้ฟังหนูถ้าเทียบจริงๆครูบอกเลยว่าคนที่ส่งคลิปให้ครูเยอะที่สุดคือหนูแล้วครูยินดีที่จะฟังนะคะทุกคนครูอยากให้ทุกคนพัฒนาเพราะฉะนั้นมันพัฒนาได้ด้วยตัวเราเองนี่แหละมันไม่ใช่จากครูฝ่ายเดียวเป็นจากตัวของเราเองหนูเป็นคนที่มีความพยายามอย่างมากครูรู้ว่าข้างในหนูแข็งแรงมากถึงภายนอกหนูจะดูเป็นแบบว่าน้ำก็ตามข้างในหนูแข็งแกร่งมากครูอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะพวกเราอ่อนข้างนอกแต่ขอให้ข้างในแข็งแรงเข้มแข็งไม่ว่าเจอเรื่องอะไรเราก็จะผ่านไปได้นะคะสู้ๆยังร้องไห้คุณใครสำหรับหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะสิกก็ขอโทษที่ในหลายครั้งก็ทำอะไรไม่เคยดีเนาะแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อด้วยก็ขอบคุณที่ครูคอยอยู่แล้วก็สอนพวกหนูสำหรับหลายๆเรื่องผ่านอุปสรรคกับหนูมาหลายๆเรื่องขอให้ครูมีความสุขมากๆนะคะแข็งแรงกับพวกหนูนานๆโอเคมิวสิกโอเคมิวสิกหนูเป็นคนที่จริงๆแล้วชัดเจนในตัวเองมากเลยนะครูอยากให้หนูชัดขึ้นอีกแล้วก็เข้มแข็งมากๆแล้วก็เวลาจะทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรขอให้ใช้ความคิดเยอะๆก่อนที่จะทำอะไรออกไปนะคะแล้วก็ขอให้พยายามพัฒนาตัวเองคนเราพัฒนาได้ไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าหนูทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พวกเราทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีบางคนที่มีความขี้เกียจอยู่บ้างมีข้อแม้อยู่บ้างถ้าพวกเรายกข้อแม้พวกนั้นออกไปซะพวกเราจะพัฒนาตัวเองได้เยอะแล้วจะฉายแสงมากกว่านี้จะมีคนรักมากกว่านี้อีกเป็นพันๆร้อยๆหมื่นๆล้านๆครูขอให้มีคนรักพวกหนูมากขึ้นกว่านี้อีกเป็นล้านๆเท่าเลยนะคะน่ะครูถือให้ก่อนดูก็ขอให้ครูแมนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณที่ครูเป็นคนที่ใจเย็นเสมอเวลาหนูเข้าห้องอัดหนูก็ชอบร้องเพี้ยนๆครูก็ยังใจเย็นแล้วก็คอยสอนหนูเสมอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ครูชอบพูดเจ็บๆใส่หนูเสมอเลยนะแต่หนูชอบนะตลกดีครูไปใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะข้างซ้ายข้างไหนก็นายเป็นคนที่จริงๆทำได้นะเราเป็นคนทำได้เราเป็นคนตั้งแต่ที่รู้จักกันมาก็เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเราทำได้แต่เรามักจะบอกตัวเองว่า นูทำไม่ได้นั่นมันจะมีกำแพงอะไรแบบเสมออ่ะดังนั้นก็นะดังนั้นก็อยากให้ทำลายกำแพงนั้นซะนะซึ่งจริงเราทำได้นะแล้วก็ต้องทำให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณครูแมนที่คอยสอนสิ่งต่างๆมาเสมอแล้วก็ขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราทั้งเรื่องแต่งเพลงแล้วยังต้องมาขัดเกลาพวกเราให้ร้องเพลงให้ดีแถมยังต้องเป็นศิลปินที่ดีด้วยก็ขอบคุณครูที่อยู่ข้างพวกเรามาเสมอนะคะข้ามไปออกแขนใหญ่นะอันนี้นี่ค่ะปันก็เป็นเด็กที่มีเขาเรียกมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์เราเข้ากับคนง่ายนะมีแต่คนรักเยอะนะก็อยากให้เราบริหารนะความสามารถและเสน่ห์ของเรานะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะปันเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างก็เอาเป็นว่าขอให้เก่งๆขึ้นนะน่ารักขึ้นนะแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นอีกเยอะๆนะรวมทั้งทุกคนด้วยนะครูพูดหมายถึงทุกคนด้วยเชอไม่มีเสียงค่ะขอให้ครูแมนเจริญรุ่งเรืองอดทนกับพวกหนูเยอะๆครูแมนให้พอโอเคในฐานะที่เราเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำละกันผู้นำของเพื่อนๆก่อนนะทั้งจริงๆก็อาจจะต้องเป็นรุ่นพี่แล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมก็จะเป็นผู้นำของรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นต่อไปนะดังนั้นเราก็ขอให้คุณแม่อย่าตื่นเต้นขอให้ครูบางทีครูเรียบเรียงไม่ถูกก็คือเราก็ต้องเราต้องรู้จักการเข้ากับทุกๆคนนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากเพราะบางทีเราต้องดูแลหลายๆคนมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่บางทีเราบางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งอะไรกันบ้างนะดังนั้นก็ขอให้ทุกๆอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะขอให้แบบจบแล้วขอให้ขอให้เราเป็นผู้นำที่ดีแล้วกันนะขอเป็นทั้งรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องๆด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆด้วยโอเคครับสาธุสั่นเหมือนกันนะเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีใช่แล้วใครจะกล่าวให้พวกเราบ้างล่ะในฐานะเด็กๆใครจะกล่าวให้พวกเราบ้างก็ใครดีพี่แก๊ปกับพี่ใหญ่ก็สองคนเลยก็ได้เหมือนวันครูยังไงไม่รู้นะคะ ก็ก่อนอื่นก็อวยพรครูก็ขอให้คุณครูทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พี่จ๊อบด้วยอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเรานะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะก็ครูเอะนะคะก็ขอให้ขับรถช้าๆลงหน่อยนะคะขับเร็วมากก็ขอให้สงกรานต์นี้ปลอดภัยก็ครูปิ่มด้วยนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะครูแมนเช่นกันนะคะขอให้ไม่หลับระหว่างขับรถค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่สอนพวกหนูครูไม่ได้สอนแค่วิชาความรู้แต่ว่าก็สอนการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณที่อดทนกับพวกหนูหลายๆอย่างนะคะแบบหนูก็มีเรื่องที่เจอปัญหามาที่หนูไม่อยากทนแล้วแต่ครูก็ยังสอนให้หนูอดทนถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณที่สอนพวกเรามาแล้วก็ ขอให้มีความสุขที่ได้อยู่กับพวกเราเช่นกันพวกเราก็มีความสุขที่ได้เป็นนักเรียนของครูค่ะก็เป็นขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณครูทุกคนก็เหมือนครูเอกก็เคยพูดตอนที่หนูอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะว่าครูจริงๆแล้วไม่อยากให้คนเรียกครูว่าครูอยากให้เรียกว่าพี่แต่หนูรู้สึกว่าครูเหมาะสมกับที่จะเป็นครูแล้วทุกวันนี้พวกเราก็เป็นลูกศิษย์ของครูพวกเราก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะคะถึงแม้ตอนนี้อาจจะดื้อไปนิดนึงขอบคุณนะคะก็พี่จ๊อบด้วยค่ะก็เป็นเหมือนเป็นคนที่คอยเรียกว่าไงดีเหมือนจะไม่ได้สนใจพวกเรามากจริงๆแล้วพี่จ๊อบใส่ใจพวกเราทุกคนทุกๆอย่างใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของพวกเราด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นคอมฟอร์ตโซนให้พวกเราค่ะค่ะรวมไปถึงครูปิ๋มด้วยก็ทุกๆครั้งที่เราไปเรียนร้องเพลงก็จะเจอครูปิ๋มแล้วครูปิ๋มก็จะคอยแบบสอนพวกเราคอยบอมเสียงถ้าไม่มีครูปิ๋มพวกเราคงร้องเพี้ยนตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังเพี้ยนขอบคุณนะคะแล้วก็ครูแมนก็ขอบคุณที่คอยอัดเสียงให้พวกเราแล้วก็อีดิทนะคะคอยพูดจาอย่างจริงใจและจริงจังให้พวกเราไม่เหลิงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะรวมไปถึงพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะคะที่สู้กับพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะรอบสุดท้ายแล้วกันนะอวยพรนะครับขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นไอดอลที่มีคุณภาพมีคนรักเยอะๆนะครับแล้วก็ข้างนอกด้วยนะครับข้างนอกด้วยที่มาในวันนี้หรือว่าที่ดูไลฟ์อยู่ที่บ้านนะครับรับพรจากครับจากคณะพวกเราครูใหญ่นะก็ไม่มีอะไรครับคนเรานะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างที่ทำให้เราท้อแท้เสียใจบางครั้งกำลังใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรามีกำลังใจมอบให้แก่กันเสมอนะครับเมื่อวันที่เราท้อถอยวันที่เราท้อแท้นะครับและส่งกำลังใจให้แก่กันบอกเลยว่าพลังนี้มันเป็นพลังมหาศาลนะที่ทำให้พวกเรามีความสุขในชีวิตและเดินต่อในชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับยิ่งถ้ามีสิ่งดีๆมอบให้แก่กันมากขึ้นเท่าไหร่เราทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแม้กระทั่งเรื่องของพวกเราเองที่เป็นเมมเบอร์ยิ่งเราจิตใจอย่างที่บอกนะครับที่เราเข้มแข็งเท่าไหร่เราพยายามเท่าไหร่เราเห็นมันชัดเท่าไหร่นะครับสิ่งนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้จงอย่าลืมอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกว่าอย่าลืมวันแรกที่เราลำบากกันมาวันไหนแล้วถึงวันนี้เนาะและจงมองว่าสิ่งนี้มันทำให้เรามีความสุขและความสุขมันส่งออกจากพวกเราออกไปถึงทุกๆคนที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับยังไงก็ขอให้สงกรานต์นี้มีความสุขทุกคนนะครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะโอเคพระให้พรนะครับเจริญพรผมไม่พูดอะไรมากนอกจากขอให้สงกรานต์ในปีนี้นะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสุขภาพนะแล้วก็ไปเที่ยวสงกรานต์ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขับรถก็ขอให้ปลอดภัยนั่งรถก็ขอให้ปลอดภัยเล่นอะไรก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็ขอให้รวยๆแน่นอนรวยๆทุกคนนะครับรวยๆตั้งแต่เมมเบอร์รวยๆจะรวยได้ด้วยโบนัสนะคะโบนัสค่ะรวยได้ด้วยโบนัสค่ะแล้วจับจ้าแล้วขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกเลยจนถึงณวันนี้เราเห็นเขาเรียกว่าอะไรจำนวนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆความจริงใจพลังหลายๆอย่างที่สะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะครับจะถึงเพดานอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน BNK48 นะครับรวมถึงการสนับสนุนน้องๆทุกคนด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันสงกรานต์ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมีปะแป้งกันเนี่ยอ๋อมีด้วยเหรอปะแป้งมาปะแป้งครูปะแป้งครูปะแป้งครูทุกเกมเลยค่ะดิสพองปะแป้งกันปะแป้งกันเอามาปะแป้งกันเองเร็วระวังหยดใส่พื้นแล้วก็จะว่าเป็นเรื่องความแทนเรานะหัวใจเล่นดิ่งไปเล่นน้ำ เขาได้นับอะไรดินสอทองพอไหมอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไปสองนิ้วเลยแปะเองแปะเองกัดจอมกัดจอมแปะแก้วไม่ก้อนเลยเหมือนทำอาหารเลยนี่จมูกมากเลยนะคะที่มาดูในวันนี้ก็แฟนคลับทุกคนก็ถือว่าเป็นคุณครูของพวกเราด้วยก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆในวันสงกรานต์นี้นะคะพวกเราก็ขอตัวไปปะแป้งกันอย่างสนุกสนานขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในสงกรานต์ปีนี้แล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับพวกเรามาตลอดนะคะแฮปปี้สงกรานต์เด้จ้าจุ๊บบ๊ายบายรวบรวมกันนะฮะถ่ายรวบรวมกันก่อนนะฮะ Good.